สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์คุณครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารแบบเป็นทางการครับของกาชาใหม่ฉลอง9ปีพาร์ท3แล้วก็อีเวนต์สิ้นเดือนครับได้มาเลยครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้แปลสกิลของคิงกับโซโลและก็โซคิงแฟรงกี้ไปแล้วเนาะไปดูกันได้นะครับคลิปเมื่อวานนะครับก็กาชาใหม่ของคิงกับโซโลนะครับคือกาชาของฉลอง9ปีพาร์ทที่3นะครับก็จะมาในวันที่27นะครับพคพรุ่งนี้นะครับ10โมงเช้าจบในวันที่25นะครับมิยอ10โมงเช้านะซึ่งโซโลคือ6ดาวลิมิเต็ดนะครับออกได้จากกาชาลิมิเต็ดเท่านั้นส่วนคิงคือ6ดาวธรรมดาที่ออกได้จากกาชาทั่วไปตัวฟรีก็มีออกเหมือนกันนะครับโซโลลิมิเต็ดคิงธรรมดานะครับแต่คิงเนี่ยโอ้โหภาพมันโคตรสวยนะคือคิงจะขายเป็นตัวคอนฉลองหรือลิมิเต็ดก็ยังได้อะภาพโคตรสวยเลยครับก็กาชานี้มีเลทออกของ6ดาวอยู่ที่ 15% นะครับสกิลใหม่เดี๋ยวผมขอพูดสั้นๆแล้วกันเนาะเริ่มจากโซโลนะครับโซโลเนี่ยมันคือตัวคอนของสายดาเมจนะครับดาเมจแบบโคตรเลยบัฟแรงมากๆและโซโลมีความสามารถพิเศษก็คือคุณสามารถกดลากลงได้พอกดลากลงปุ๊บโซโลจะกลายเป็นลากของเอ็นมะมันคือเป็นฟอร์มโซโลเนาะในการใช้ดาบของเอ็นมะออกมานะครับโซโลตัวเนี้ยมันจะมี3ร่างร่างธรรมดาร่างของเอ็นมะที่ไม่เต็มร้อยกับร่างของเอ็นมะที่เต็มร้อยนะครับมี3ร่างนะซึ่ง3ร่างเนี่ยพลังต่างกันแล้วก็การเล่นก็ต่างกันนิดนึงนะครับโซโลโปรโตคอลที่ค่อนข้างจะมีดาเมจในการบัฟแรงมากแต่ก็มีข้อเสียด้วยก็คือพอกลายร่างของเป็นเอ็มมาปุ๊บมันจะกินเลือดเรากินเลือดเราทุกเถอะนะครับถ้าหากเลือดเหลือน้อยเลือดเหลือไม่พอให้มันกินเมื่อไหร่โซโลจะกลายเป็นโปรโตคอลค่อนข้างจะโคตรกากนะครับเพราะจากเดิมนั้นโจมตีไปถึง 5.75 เท่าถ้าหากเลือดไม่พอปุ๊บจะเหลือแค่2เท่าเลยกลายเป็นร่างกากๆนะครับก็โปรโตคอลที่การเล่นเนี่ยคุณต้องคิดดีๆนะในการกดในการผ่านเทิร์นไปต้องคิดดีๆนะครับบางทีเลือดไม่พอถ้าหากเลือดไม่พอปุ๊บมันโคตรกากนะครับแต่ผมไปอ่านเจอคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าถ้าหากโซโลกลายเป็นร่างกากเมื่อไหร่ก็ให้เปลี่ยนเอาซันจิขึ้นไปเป็นกัปตันแทนสิเนาะมันก็ได้ครับเพราะซันจิสกิลของซันจิลิมิเต็ดเนี่ยคือมันสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นกัปตันได้ด้วย3เทิร์นถ้าหากโซโลกลายเป็นร่างกากปุ๊บซันจิก็ขึ้นไปแทนได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องมีทั้งโซโลและซันจิเองนะครับถึงจะใช้คอมโบนี้ได้นะก็ค่อนข้างจะเป็นตัวคอนที่ต้องคิดหน่อยเนาะคิดหน่อยในการเล่นนะครับไม่ใช่ว่ากดไปเลยต้องคิดสักเล็กน้อยนะครับส่วนเจ้าคิงหรืออัลเบิร์กเนี่ยคิงเนี่ยมันคือตัวละครที่ค่อนข้างจะดีเฉพาะตัวเองตรงการล้างบัฟเพราะตัวของคิงเองนั้นสามารถล้างบัฟได้ทั้งโซ่ใบ้ปิดไม่ตายการถูกเพิ่มเวลาของไม่ตายและก็ช็อตให้กับตัวเองคนเดียวนะครับ99เทิร์นซึ่งมันโคตรจะไร้เทียมทานเลยแต่แค่ตัวเองนะก็ถือว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์ในหลายด่านอยู่นะครับในการกันแค่ตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่นะครับส่วนไม่ตายก็คิงจะเป็นการเน้นของการทั้งล้างบัฟและการบัฟเพิ่มค่าเชนก็มีการล้างบัฟของปีไม่ตาย7เทิร์นเนี่ยค่อนข้างดีมากและการบัฟเพิ่มค่าเชนที่มีการบัฟเพิ่มค่าเชนทุกอย่างในเกมเลยทั้งบัฟเพิ่มค่าเชนแบบบวกบัฟเพิ่มค่าเชนแบบเป็นเท่าบัฟเพิ่มค่าเชนแบบการกดคือมีครบทั้ง3อย่างนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่บัฟเพิ่มค่าเชนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็โซโลคือตัวละครของ PVP ของสายธงคิงคือตัวละครของ PVP ของสายสีม่วงนะครับก็แบ่งกันเนาะส่วน5ดาวของโซคิงแล้วก็แฟรงกี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีตรงที่ว่ามันล้างดีบัฟ6เทิร์นได้เหมือนกันนะครับก็กาชานี้มี3ตู้เนาะตู้1มาวันที่27พรุ่งนี้10โมงเช้าจบวันที่24นะครับตู้2มาวันที่28จบวันที่25 25นะครับตู้3มาวันที่29นะครับจบวันที่25เดือนหน้านะครับจบพร้อมกันนะ
ก็อากาชาของไอ้เจ้าลูฟี่ยามากาชาของไอ้เจ้าซันจิมันก็จบวันที่25เหมือนกันนะครับก็คือว่าวันที่25มิโยนคือเป็นการจบของฉลอง9ปีทั้ง3ตู้พร้อมกันนะครับส่วนกาชาของโซโลของคิงนะครับตู้1นั้นเปิดครั้งแรก50เพชรเนาะครั้งที่2 3 4 5 13 23 28ใบแดงแน่นอน1ใบนะครับแล้วเปิดครั้งที่20ได้ลิมิเต็ดแน่นอน1ตัวเปิดครั้งที่9 19นั้นเลทออกของใบแดงอยู่ที่ 50% เปิดครั้งที่30ได้ตัวละครของลิมิเต็ดที่อยู่ในลิมิเต็ดโพล1ตัวนะครับแบบสุ่มนะส่วนกาชาของตู้2ตู้3ตู้2ตู้3นั้นจะแตกต่างจากตู้1ตรงที่ว่าจะไม่มีการันตีลิมิเต็ดแต่จะมีการันตีหน้าตู้นะครับตู้2ครั้งที่30ได้โซโลตู้3ครั้งที่30ได้เป็นคิงใหม่นะครับประมาณนี้ครับซึ่งกาชาเนี้ยมันคือกาชาของฉลอง9ปีบวกกาชาของอีเวนต์คิสสื่อนักแกรดนะครับเป็นกาชา2กาชารวมกันนะมันเลยมีทั้งตัวละครของลิมิเต็ดและมีทั้งตัวละครของอีเวนต์คิสนักแกรดด้วยเหมือนกันนะครับคล้ายกับกาชาของซันจิกาชาซันจิมันก็เป็นกาชาทั้งฉลอง9ปีที่มีลิมิเต็ดและก็มีของเทเชอร์แบบรวมกันนี่เหมือนกันเลยกาชาของตู้1นะครับก็จะมีทั้งโซโลแล้วก็มีทั้งคิงใหม่แล้วก็จะมีตัวคอทุกตัวแหละรวมทั้งลิมิเต็ดครบเลยลิมิเต็ดครบไม่รวมลิมิเต็ดใหม่อย่างลูฟี่ยามะซันจิไม่มีนะครับลิมิเต็ดเก่าๆเนี่ยมีครบนะตู้1นะครับแล้วก็มีตัวละครของอีเวนต์คิดนักแคสเนี่ยครบเหมือนกันนะครับส่วนกาชาตู้2นะครับก็จะเป็นกาชาของโซโลนะครับโซโลลิมิเต็ดใหม่แล้วก็จะมีลิมิเต็ดของลูฟี่ฟิล์มเลสยามาโตะนะครับแล้วก็โอเด้งโอเด้งนี่แม่งมาทุกกาชาตู้1เลยนะตั้งแต่ของลูฟี่ยามาซันจิโอเด้งก็ตามติดมาตลอดนะครับของตู้1เนี่ยคือถ้าหากเปลี่ยนโอเด้งเป็นอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะดูดีโคตรๆนะครับแต่มันติดติ่งโอเด้งมา1ตัวเนาะส่วน6ดาวของอีเวนต์คิตาแคลสนั้นก็จะมีเป็น3แม่ลูกโทคิมีเป็นเอสคู่ซาโบแล้วก็ซันจิคู่กับพุดดิ้งจังนะครับ6ดาวธรรมดาก็มีประมาณนี้ครับส่วนตู้3ครับตู้3ก็เป็นตู้ของคิงใหม่เนาะตู้3ลิมิเต็ดก็จะมีโรบินไคโดไฮบริดคิดแดงโรเจอร์6ดาวของอีเวนต์ก็จะมีเบส X ไคโดกลุ่มเบสกลุ่มนะครับ6ดาวธรรมดาก็จะมีทั้งคิงมีทั้งแจ็คใหม่ด้วยแล้วก็มีบิ๊กมัมใหม่ด้วยนะครับ6ดาวธรรมดาตู้3เนี่ยมันสามารถจัดทีม PVP สีม่วงหน้ากากได้เลยนะตู้3เนี่ยถือว่าเปิดได้มาพวกคิงแจ็คบิ๊กมัมโมเลียคิดอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถจัดทีม PVP ม่วงหน้ากากได้เลยนะครับแต่ถามว่าเปิดตู้ไหนดีจะหาคุณต้องการจะหาหลายตัวทั้งโซโลทั้งคิงแล้วก็อาจจะหาพวกตัวคอของอีเวนต์ด้วยแล้วก็หาตัวคอของลิมิเต็ดด้วยถ้าคุณต้องการจะหาหลายตัวแนะนำเปิดตู้1ครับถ้าหากต้องการจะหาแค่เฉพาะเจาะจงผมแนะนำตู้2ตู้2นะครับเพราะตู้2นั้นมันมีทั้งโซโลใหม่ยามะด้วยลูฟี่ก็ดีนะแถม6ตาของอีเวนต์ก็จะมีทั้ง3แม่ลูกโทคิดีมากแล้วก็มีเอสซาโบที่โคตรดีซันจิพุดดิ้งก็สามารถล้างบัฟกรดได้99เทิร์นเนาะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับถ้าอาจจะหาแค่ตัวเดียวตู้2ดีกว่านะครับส่วนตู้3เหรอตู้3โรเจอร์เนี่ยแจ่มอะแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยครับเพราะตู้3อาจจะหาคุณจะหาคิงเนี่ยคิงมันคือ6ดาวธรรมดาไงยังไงมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้มให้สุ่มหาเท่าไหร่เพราะถึงจะหาคิงตอนนี้ไม่ได้กาชาเดือนหน้าต่อไปมันก็หาได้หรือจะตั๋วฟรีก็มีออกเหมือนกันนะครับคิงเนี่ยก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้หาเนาะตู้2คือหาแค่โซโลค่อนข้างจะคุ้มมากถ้าหาจะหาหลายตัวตู้1ดีกว่านะครับ
และคำถามคือโซโลซานจิลูฟี่หาใครดีอันดับ1ลูฟี่กาชาลูฟี่ยามะนี่คืออันดับ1ของกาชา9ปีนะครับและนักเปิดกาชาตัวนี้เหตุผลก็เพราะ1เลยคือลูฟี่ยามะเนี่ยเก่งลูฟี่ยามะค่อนข้างจะเก่งมากๆสามารถล้างบัฟโซยได้ด้วย10เทอร์นะครับทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นด้วยมีการบัฟมีการเปลี่ยนโกเปลี่ยนแก้วนะครับบัฟกรดได้ด้วยค่อนข้างจะประตูคอนที่เป็นกัปตันหรือลูกเรือค่อนข้างจะดีมากๆนะครับลูฟี่ยามะและก็2คือกาชาของลูฟี่ยามะเนี่ยมันคือกาชาของ9ปีที่ไม่มีตัวละครของอีเวนต์แต่มีตัวละครของฉลองด้วยซึ่งตัวละครของฉลองพวกจะเป็นโซโลเป็นคีเอมอนเอ้ยเป็นไอเจ้าโอเดนคู่S กลุ่มคีเอมอนกลุ่มลูฟี่เด็กซาโบฟ้า3สาวประมาณนี้คือพวกตัวละครฉลองเนี่ยมันหายากกว่าอีเวนต์ทั้งอีเวนต์ของเทเชอร์แมปทั้งอีเวนต์ของเจ้าคิสนาแคลสมันหายากกว่าฉลองนั้น1ปีจะมาแค่ประมาณ2ครั้งเท่านั้นยังไงกาชาของลูฟี่มันคุ้มกว่าเพราะมีโอกาสได้ทั้งฉลองได้ทั้งตัวละครของลิมิเต็ดเนาะและก็ลูฟี่ยามะค่อนข้างจะเก่งนะครับลูฟี่ยามะคืออันดับ1ที่ผู้เล่นใหม่ควรหานะครับอันดับ2ผมแนะนำเป็นซันจิเหตุผลก็เพราะซันจินั้นมันดูมีประโยชน์ดูไกลมากกว่าเพราะซันจินั้นมันเป็นตัวละครที่มีทั้งบัฟและมีทั้งการล้างบัฟที่ดีสามารถล้างบัฟเกราะ2อย่างถึง7เทิร์นซึ่งมันมีประโยชน์ถึงคุณจะไม่เอามันไปบัฟหรือเป็นกัปตันมันก็มีประโยชน์ในการเอาไปล้างเกราะแถมมีเปลี่ยนแก้วได้ด้วยถือว่าซันจิค่อนข้างจะมีประโยชน์ในฐานะของการล้างบัฟแล้วก็บัฟได้ด้วยเปลี่ยนแก้วได้ด้วยเนาะซันจิอันดับ2ที่แนะนำอันดับ3คือโซโลเนาะถึงโซโลจะมีดาเมจค่อนข้างจะแรงก็ตามแต่ผู้เล่นใหม่ผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มให้หาเท่าไหร่ของผู้เล่นใหม่นะเพราะผู้เล่นใหม่เนี่ยตัวละครยังน้อยอยู่ถ้าคุณเอาโซโลไปคุณอาจจะขาดพวกตัวละครที่มันสามารถล้างบัฟก็ได้หรือเป็นกัปตันที่ดีกัปตันที่ดีเนี่ยไอเจ้าลูฟี่ยามะมันดูดีกว่าโซโลนะครับฐานะกัปตันนะแต่เรื่องของดาเมจเนี่ยต้องยอมรับว่าโซโลเนี่ยมีดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงมากการบัฟนี่โคตรแรงเลยแถมมี3ร่างอีกดาเมจต้องยอมรับแต่ผู้เล่นใหม่นั้นผมคิดว่าโซโลอันดับ3นะครับ1ลูฟี่2ซันจิ3โซโลประมาณนะครับหรือจะเปิดแล้วแต่ว่าคุณจะอวยก็ได้เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะถ้าได้ตัวคอที่คุณอวยมามันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากเล่นเกมนี้มากขึ้นเนาะยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับผมแนะนำเบื้องต้นประมาณนี้ครับดูฟี่ซันจิโซโลครับและก็กาชาของซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตของรอบนี้ก็จะเป็นโอทามะจังนะครับซึ่งกาชาซับพอร์ตแนะนำว่าให้เปิดกาชาละครั้งก็พอคือถ้าหากาชาใหม่มาเปิดครั้งนึงใหม่มาเปิดครั้งนึงพอนะครับแค่ครั้งเดียวพอนะครับเพราะครั้งแรกนั้นมา30เพชรนะแล้วก็ตัวของซัพพอร์ตเนี่ยมันออกง่ายไม่ต้องเปเยอะแค่ครั้งเดียวต่อกาชามาก็พอนะครับก็กาชานี้ก็จะมาในวันที่27นะครับพรุ่งนี้10โมงเช้าจบวันที่13มิยอ10โมงเช้านะครับโอทามะจังนะครับซัพพอร์ตก็คือให้กับโซโลโมโมสุเกะแล้วก็บิ๊กหม่ำนะครับซัพพอร์ตนั้นจะออกมาเมื่อใช้ไม่ตายแบบการทำดาเมจจะเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีสถานะให้อีกบวก 0.15 เท่าและก็สามารถล้างบัฟลดโจมตีช็อตได้1เทิร์นกรอบผ่าครึ่งด้วยช็อตลดโจมตีกรอบผ่าครึ่ง1เทิร์นนะครับโอ้ซับดีนะเป็นการทั้งเพิ่มดาเมจให้กับการบัฟทั้งการล้างดีบัฟทั้ง3อย่างเนี่ยได้มาก็คุ้มอ่ะซัพพอร์ตโคตรดีครับโอทามะนะครับแล้วก็อีเวนต์ครับอีเวนต์ใหญ่สิ้นเดือนครับอีเวนต์ขอคีสซือนักแคลร์ครับซึ่งรอบนี้มีแบบซูเปอร์บอลนะครับก็ยังไงก็ช่วงเนี้ยก่อนวันที่31เดือนนี้มีกี่วันสักวันใช่ไหมก่อนวันที่31นะครับให้หากิลกันอยู่นะครับต้องมีกิลนะเพื่อจะได้ตีบอสใหญ่ง่ายๆเนาะ
ถ้าคุณเล่นคนเดียวเนี่ยตีบอสใหญ่ไม่ไหวครับมันต้องช่วยกันตีทั้งกิ๊กนะครับก่อนวันที่31นะรีบหากิ๊กกันอยู่นะครับเอารอบนี้มาวันที่31 10โมงเช้าจบวันที่4นะครับเดือนหน้า3ทุ่มนะครับมีซุปเปอร์บอสนะเน้นย้ำหากิ๊กกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีการเก็บกะโหลกนะครับของไอ้เจ้าไคโด5ดาวบวกด้วยไคโดตัวฟรีอ่ะมันสามารถอัปเกรด5ดาวบวกได้เนาะซึ่งอยากบอกว่าถึงจะอัปเกรดแล้วมันสกิลมันเปลี่ยนนิดหนึ่งนิดเดียวเลยคือมันเพิ่มแค่ความแรงจากที่ว่าบัฟไป 2.25 เท่าเพิ่มเป็น 2.5 เท่าจบแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายครับมันตัวคอยฟรีอะเนาะสกิลแม่งเหมือนเดิมเลย5ดาว5ดาวบวกสกิลเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ว่าความแรงเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเนาะประมาณ 0.25 เท่านั่นแหละแรงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ไคโด5ดาวบวกนะครับแล้วก็จะมีการเอาไปเก็บกะโหลกของบิ๊กมัมนะครับบิ๊กมัมคู่6ดาวบวกตัวเนี่ยก็จะมีให้เก็บนะครับบิ๊กมัม6ดาวบวกนะครับซึ่งบิ๊กมัมนี้สามารถได้มาจากในการลงเล่นของโหมด PVP ครบ50รอบแจก1ตัวชนะครบ50รอบแจกอีก1ตัวนะครับไปเล่นมานะตัวฟรีนะครับแล้วก็เก็บกะโหลกครับเก็บกะโหลกอัปเกรดขึ้นเป็นลาก6ดาวบวกครับประมาณนี้ครับส่วนรอบนี้ก็หากิวกันอยู่เนาะแล้วก็ตัวคอนะครับที่มันเพิ่มแต้มมีแค่4ตัวก็จะเป็นโซโลคิงเพิ่มแต้มเพิ่มตัวไป 1.3 เท่าแฟรงกี้เพิ่มแต้มเพิ่มตัวไป 1.2 เท่าโซคิงเพิ่มแต้มเพิ่มตัวไป 1.2 เท่านะครับมีแค่4ตัวนะที่เพิ่มแต้มเพิ่มตัวนะครับส่วนนอกนั้นไม่เพิ่มแต้มเพิ่มตัวแต่เป็นการเพิ่มค่าพลังของตัวเองเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะพวกนี้คือแค่เพิ่มค่าพลังนะครับแต่จะไม่เพิ่มแต้มเพิ่มตัวนะครับประมาณนี้ยังไงก็หากิลกันอยู่เน้นย้ำเลยหากิลพอรอบก่อนเนี่ยบางคนเขาไม่มีกิลแล้วมาคุยกับผมว่าพี่ครับทำไงดีตีไม่ตายเลยนั่นแหละครับคือปัญหามันต้องมีกิลนะยังไงก็ไปโพสต์หากิลกันในกลุ่มกันเนาะสู้ๆครับแล้วก็อีเวนต์ของPVP Grand Party นะครับหรือ 3vs3 นะครับของต้นเดือนครับมาเลยครับซึ่งรอบนี้จะมาในวันที่30นะครับพคถึงวันที่3มิหยอนะครับ30 10โมงเช้าถึงวันที่3 3ทุ่มนะครับก็33เนาะสู้กันนะครับ PVP นะครับรอบนี้มีการบัฟการเนิร์ฟอะไรเอ่ยที่เขาหวังก็คือจะเป็นการบัฟธงใช่ไหมแต่บอกเลยก็ว่าไม่ใช่สายธงช่วงนี้มาแรงมากทั้งยามะลูฟี่ทั้งโซโลทั้งซันจิคือ3ตัวเนี้ยใส่ทีมธงปุ๊บโอ้โหทีมธงโคตรเก่งแต่รอบนี้ไม่ได้บัฟธงรอบนี้ครับก็คือจะบัฟสีเขียวสีเขียวเพิ่มโจมตีสายหมัดไม่ตายไวขึ้นกระดาษจดความเร็วมากขึ้นสีฟ้าเพิ่มเลือดสีเหลืองเพิ่มเลือดแต่สีเหลืองนั้นจะโดนเนิร์ฟไม่ตายช้าขึ้นนะครับรอบนี้มีแค่การเนิร์ฟก็คือเหลืองไม่ตายช้าขึ้นอย่างเดียวนะแล้วก็ถ้าหากกัปตันทีมเป็นสีฟ้าจะเพิ่มป้องกันทุกตัวนะครับก็สีฟ้าเหรอเอาใครเป็นกัปตันวะสีฟ้าบ้างนะโซโลสีฟ้านี่ว่ะใช่โซโลสีฟ้าซันจิสีเขียวหมายความว่าเหมือนเขาบังคับว่าใช้โซโลเหอะนะถึงจะเก่งขึ้นนะครับของในโหมด33ในเดือนนี้ครับมันอวยโซโลนะครับแต่ถึงมันจะไม่บัฟให้กับธงก็เหอะแต่ธงมันเก่งอยู่แล้วไงแล้วก็รอบในนั้นเนิร์ฟแค่ไม่ตายช้าขึ้นของเหลืองนิดหนึ่งนะครับก็คือแทบไม่เป็นผลนะมันเนิร์ฟนิดเดียวเองอะแค่ไม่ตายช้าขึ้นคือรอบก่อนผมก็ลองมาแล้วของสีเขียวมั้งไม่ตายช้าขึ้นมันช้าขึ้นมานิดเดียวเองอ่ะมันคือมันแทบไม่เห็นผลน่ะที่จะเห็นผลจริงๆก็คือจะเป็นการเนิร์ฟพวกโจมตีเนิร์ฟป้องกันอะไรเงี้ยคือเห็นผลมากๆการเนิร์ฟของเวลาไม่ตายมันเห็นผลนิดเดียวนะครับก็ยังไงก็ใช้ได้เหมือนเดิมแหละ
รอบนี้เขียวเด่นหมัดเด่นกระดาษสดเด่นแล้วก็สีฟ้าเหลืองก็ยังเด่นอยู่เหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับของในหมวดของ GP เนาะข่าวสายวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเน้นย้ำครับว่ากาชาที่มือใหม่ควรเปิดอันดับ1คือลูฟี่2เซนจิ3โซโลส่วนกาชาของโซโลนั้นแนะนำว่าถ้าคุณหาหลายตัวเปิดตัว1หาตัวเดียวเปิดตู้2นะครับประมาณนี้ครับขอแล้วก็แชร์กับตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับดีไหมสวัสดีครับ